ทุกคนรู้ไหมคะว่าหนังที่ใช้ในระบบฟิล์มกับระบบดิจิตอลมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้นาวลิ้มมีคำตอบค่ะตามดูกันเลยก่อนนะคะกว่าจะได้ภาพยนตร์ดีๆออกมาสักเรื่องนึงนะคะยุ่งยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าระบบการถ่ายทำของเขานะคะจะได้ฟิล์มออกมาม้วนใหญ่ทุกคนจากนั้นนะคะพอเข้าสู่โปรเซสการตัดต่อค่ะเขาจะต้องลากฟิล์มออกมาใส่เครื่องตัดแบบแมนนวลค่ะแล้วก็ตัดชึบลงไปนะคะจากนั้นเขาก็จะลากฟิล์มม้วนนึงที่เป็นฉากต่อไปมาต่อกันจนเกิดเป็นคำว่าตัดต่อที่เราใช้ในทุกวันนี้ค่ะแล้วขอบอกเลยนะคะว่าระบบเนี้ยน่ะเขาใช้มาถึง125ปีแล้วส่วนเรื่องเอฟเฟคต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังนะคะเขาใช้แบบฟิสิคอลเอฟเฟคค่ะก็คือเอฟเฟคทุกอย่างเกิดขึ้นหน้ากองระเบิดก็ระเบิดจริงรถชนก็รถชนจริงๆค่ะทุกคนจนกระทั่งปี1999นะคะหรือเมื่อ21ปีที่แล้วนั่นเองนะคะจอร์จลูคัสนะคะโดยลูคัสฟิล์มนะคะเขาได้พยายามทดลองถ่ายภาพยนตร์นะคะโดยใช้ระบบฟิล์มควบคู่ไปกับระบบดิจิตอลซึ่งเป็นระบบแบบใหม่นะคะในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ค่ะทุกคนหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ในวงการภาพยนตร์ไปเลยค่ะเพราะว่าค่ายหนังแล้วก็โรงภาพยนตร์นะคะต้องเปลี่ยนระบบการถ่ายทำและก็การฉายหนังจากระบบฟิล์มนะคะไปเป็นระบบดิจิตอลค่ะซึ่งภาพยนตร์ดิจิตอลเรื่องแรกนะคะที่เข้ามาฉายในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่อง Star Wars Episode 2นะคะ Attack of the Clones ค่ะทุกคนและภาพยนตร์ไทยที่เป็นระบบดิจิตอลเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องปักษาวายุค่ะและวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่านาวลิ้มจะพาทุกคนไปดูเครื่องฉายระบบดิจิตอล IMAXซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้เลยค่ะไปกันไปไปไปสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนาวลิ้มก็อยู่กับพี่ต้านะคะซึ่งเป็นคนคอยควบคุมในการฉายภาพยนตร์ค่ะอู้ตอนนี้ยุ่งอยู่ใช่ไหมคะแต่ขอเวลาแป๊บนึงนะคะพี่ต้านาวอยากรู้ค่ะว่าจากประสบการณ์ของพี่ต้านะคะที่เคยคุมทั้งถ่ายระบบฟิล์มแล้วก็ระบบดิจิตอล IMAX นะคะมีความแตกต่างหรือข้อดีข้อเสียกันยังไงคะก็คือของฟิล์มนะครับมันจะภาพค่อนข้างใหญ่กว่าเต็มจอกว่าครับส่วนของดิจิตอลก็จะเสียงจะดีกว่าเรื่องเสียงกับภาพที่แตกต่างกันค่ะแล้วความยุ่งยากของการที่เราจะฉายให้คนดูได้รับชมเนี่ยมันมีขั้นตอนยุ่งยากแตกต่างกันยังไงคะถ้าเป็นดิจิตอลค่อนข้างง่ายกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่ฮาร์ดดิสก์มาโหลดได้เลยครับแต่ถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยครับก็จะต้องเอาฟิล์มมาต่อทีละม้วนทีละม้วนทีละม้วนนะครับก็อยู่ที่ว่าของแต่ละเรื่องมันม้วนใหญ่ขนาดไหนครับแล้วก็มาต่อเสร็จแล้วก็มาลองเทสอีกทีแล้วจากหัวหนังกับเสียงก็ต้องมาทำให้มันเข้ากันอีกทีนึงครับไม่เหมือนเรามาตัดต่อเองเลยใช่ใช่ครับและเสียงกับภาพมันจะไม่ตรงกันเราก็มาเซตอีกทีครับงั้นแสดงว่ากว่าเราจะได้ดูหนังแต่เรื่องเนี่ยพี่ทีมงานเนี่ยจะต้องมาทั้งเทสทั้งจูนทั้งใดๆใช่ไหมก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้ครับต่อเรื่องใช่ครับแล้วทีนี้ที่ว่าเป็นฮาร์ดไดส์กับการบรรจุอะค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นฟิล์มเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นม้วนฟิล์มใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ทีนี้ไปบอกว่าเป็นระบบดิจิตอลอะค่ะเขาบรรจุมาขนาดไหนคะเป็นกล่องเหมือนกล่องฮาร์ดดิสธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจะยันขนาดใหญ่กว่านิดนึงครับแล้วก็เอามาต่อเข้าเครื่องแล้วก็โหลดเข้าไปครับค่ะคือเราจะไม่ต้องไปจูนอะไรเองเขาจูนมาเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยงั้นทีนี้หนูอยากทราบค่ะว่าพี่เคยมีประสบการณ์ที่แบบมีปัญหาอะไรไหมคะเวลาลองเปิดฉายอยู่แล้วมีปัญหาระหว่างทั้งฟิล์มแล้วก็ดิจิตอลก็มีครับอย่างดิจิตอลเนี่ยคือตอนเช้าก็จะต้องทำการคาลิเบรตตอนเช้าครับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานก็อาจจะมีแบบคาลิเบรตเครื่องคัดเคลื่อนเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องดูโอครับสองเครื่องแล้วต้องฉายไปพร้อมกันและภาพมันต้องแบบซิงกันพอดีถ้าไม่ซิงกันพอดีเนี่ยมันก็จะคาลิเบรตไม่ผ่านเราก็ต้องมานั่งเซตว่าทำไมถึงไม่ผ่านค่ะอยากให้พี่ตาอธิบายคำว่าคาลิเบรตนิดนึงค่ะมันจะเป็นภาพสองภาพซ้อนกันนะครับแล้วก็จะค่อยค่อนข้างจูนให้มันภาพสองภาพมันตรงกันพอดีเป็นรวมเป็นภาพเดียวกันจอเนี้ยทำมาเพื่อฟิล์มครับมันจะมีค่อนข้างขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าดิจิตอลทั่วไปตอนที่มาเนี่ยมันติดตั้งเป็นเครื่องฟิล์มครับจอมันก็เลยมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าประมาณ7ชั้น8ชั้นนะครับพอมาเป็นดิจิตอลนะครับมันก็เลยมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่านิดนึงก็เลยจะต้องให้พี่เขาคาลิเบตกันเพื่อให้การชมภาพยนตร์ของเราสมูทมากขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะรู้เรื่องของการทำงานในห้องฉายภาพเบื้องต้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้ามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะก็สรุปแล้วนะคะข้อดีของการฉายในระบบฟิล์มสำหรับคนดูนะคะก็คือการได้ภาพที่ใหญ่เต็มตามากกว่าค่ะส่วนระบบดิจิตอลนะคะก็จะในเรื่องของเสียงค่ะเพราะว่าในระบบของฟิล์มนะคะเขาจะแยกภาพแล้วก็เสียงมานะคะคนควบคุมในการฉายเนี่ยจะต้องมาซิงค์กันถึง 7-8 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากดูแบบจอใหญ่มากๆแล้วก็เสียงกระหึ่มฟังชัดแนะนำที่นี่เลยค่ะกรุงศรี IMAX Paragon Cineplex ค่ะเพราะว่าจอของเขานะคะกว้างแล้วก็สูงเท่ากับตึก8ชั้นเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งให้กับเพจแบทไตว่าเดอะแฟกต์ด้วยนะคะวันนี้นาวลิ้มลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปแอบดูหนังบ๊ายบาย